สวัสดีครับผมอาจารย์ศักดิ์สิทธิชมพูวันนี้ก็มาคุยเกี่ยวกับ PLC อีกแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรมากจะคุยเกี่ยวกับว่า PLC เนี่ยมันอาจจะไกลตัวสำหรับคนที่ไม่ได้จะไปทำประกอบอาชีพแล้วยิ่งจะเอาไปเรียนยิ่งยากนะเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับอย่างตัวนี้ก็ 8,400 บาทนะครับ FX3G นะก็ไม่ได้ดูสเปคมากมายอะไรมันก็เป็น PLC programmable size blah 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 ต้องดูตรงนี้ผมว่าสิ่งที่สำคัญในการจะเลือกก็คือว่ามันมีส่วนของเนี่ย control scale จำนวน IO นะครับนี่ก็จะดูยากหน่อยงานแพงนะดูราคาทั่วๆไปเนี่ยก็จะเห็นว่าราคามันแพงอ่ะก็คือแบบตัวมันก็เนี่ยเป็นหมื่นนะครับนี่เขาบอกว่าของแท้ใหม่จริงหรือเปล่าไม่รู้ FX1S นะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์นะหรือว่าราคาแพงก็เลยจะเอาตัวทางเลือกให้ดูอันนี้ของแท้นะครับก็เลยเอาตัวที่เป็นทางเลือกให้ดูก็คือถ้าดูใน Shopee หรือร้านของจีนเนี่ยก็จะเห็นว่าFX2N นะครับแบบ 30MR นะเอาพุทไปรีเลย์อินพุตเอาพุทรวมกันได้30อันเนี่ยนะมันตกราคา 3,000 บาทอันนี้ก็คือแบบดูดีหน่อยมี cover ดูดีมี port RJ422 ป่ะ RJ485 อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบแพงแบบเข้าใจว่าดีอ่ะอันนี้ผมยังไม่เคยใช้แต่ว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งซื้อมาใช้นะมี stepping motor controller ได้นะครับเพราะนี่มันคือตัวที่อาจจะให้ functionality มาครบแต่แบบที่ผมใช้คือแบบนี้ซึ่งจะเป็นแบบที่ราคาถูกไปแบบนี้ก็ DIN rail เหมือนกันใช้ต่อ DIN rail แล้วก็แบบที่ผมซื้อมาคือตัวนี้เลยนะครับคือแบบ input 8ช่อง output6ช่องเป็นทรานซิสเตอร์นะก็จะเห็นว่ามันจะมีแบบตั้งแต่เล็กๆเอาท์พุต2ช่องเป็นรีเลย์นะครับนะอันนี้ก็น่าจะเอาท์พุต2ช่องแต่เป็นทรานซิสเตอร์หรือเปล่านะก็เอาท์พุต4ช่องไม่แน่ใจต้องดูเอาเองอันนี้เอาท์พุตเป็นรีเลย์6ช่องอินพุต8ช่องแบบที่ผมใช้อ่ะมันจะหน้าตาคล้ายๆตัวนี้แต่ว่าเอาท์พุตมันจะเป็นทรานซิสเตอร์หรือ MOSFET นั่นแหละแบบนี้นะถ้าจำนวนที่ผมตัวที่ผมซื้อมาผมซื้อตัว MT เป็นทรานซิสเตอร์เอาท์พุตแบบนี้นะอยู่ที่830บาทนะครับถ้าแบบ30ช่องเอาท์พุตทรานซิสเตอร์อยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนะแบบนี้ก็จะต่อสื่อสารผ่าน RS-22 ก็ต้องซื้อตัวแปลงมาใช้นะความเร็วตัวที่ผมซื้อคือตัวนี้เนี่ย14MT เนี่ยความเร็วมันล็อกไว้แค่ 9,600 บิต per second ก็ค่อนข้างจะช้าเวลาอัพโหลดนะครับผมไม่รู้ว่าแบบนี้จะเร็วแค่ไหนนะมันต้องลองดูแต่ว่าก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าไงทางเลือกนะเมื่อกี้ให้ดูตัว 14MT เห็นว่าราคาเนี่ยมันต่างกันพอสมควรนะครับนะตัวนี้เขาสงวนอยู่ที่ 1,200 ตรงนั้นอยู่ที่830บาทใช่ไหมเนี่ย830นะก็เป็นตัวเลือกนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนหน้ากับ PLC กับเด็กช่างยนต์สวัสดีครับ